ำวันที่5มิถุนายนทุกปีนะครับก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของประเทศไทยเป็นวันข้าวและวันชาวนาแห่งชาตินะครับจริงๆทุกปีครับชาวนาก็จะมีโอกาสพบปะกับท่านนายกนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้2มิถุนายนท่านนายกก็เชิญให้ชาวนามาพบปะกับท่านนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลถามว่าเมื่อวานทำอะไรกันบ้างนะครับนอกเหนือจากการมอบรางวัลให้กับชาวนาดีเด่นเมื่อวานท่านนายกก็ไปกล่าวให้โอวาทแก่บรรดาชาวนาไทยนะครับท่านก็พูดติดตลกครับคุณผู้ชมบอกว่าชาวนาคือกระดูกสันหลังของประเทศแม้ว่าที่ผ่านมากระดูกอาจจะคดงอไปบ้างแต่วันนี้กระดูกอาจจะงอมากขึ้นเพราะว่ามีปัญหาน้ำแล้งแต่ว่าทุกคนก็ยังสามารถยิ้มได้อย่างภาคภูมิใจโดยที่ผ่านมาครับการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลในอดีตอาจจะขาดประสิทธิภาพกันอยู่บ้างทำให้กักเก็บน้ำได้ไม่มากแต่เชื่อนะครับว่าชาวนานั้นมีความอดทนและปรับตัวอยู่เสมอซึ่งรัฐบาลก็สัญญาว่าจะไปดูว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้างให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นโดยพลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันนะครับบอกว่ารัฐบาลพยายามอย่างถึงที่สุดในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตอนนี้ก็เร่งขุดบ่อน้ำบาดาลจะเพิ่มน้ำอุปโภคบริโภคต่อไปก็จะเป็นน้ำภาคการเกษตรแต่ต้องการครับให้ทุกคนทำความเข้าใจเรื่องน้ำที่เข้าใจไม่ตรงกันระหว่างฝ่ายที่ต้องการและฝ่ายที่กังวลว่าจะส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมโดยรวมผมทราบดีว่าท่านมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงที่ผ่านมาเพราะผมเชื่อมั่นว่าเกษตรกรทุกคนชาวนาทุกคนมีความอดทนสูงแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลามีความอดทนรอฝนถ้าฝนไม่มาปลูกข้าวไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็โดนไปรับจ้างแรงงานนู่นผมก็ต้องมาดูทั้งระบบว่าเราจะทำยังไงให้เขาไปลูกหลานไม่ทำนาพ่อแม่ทำอยู่แล้วล่ะลูกหลานไม่หาเงินมาแล้วมันพอเพียงไหมล่ะนะเพราะนั้นก็จะต้องไปดูที่ว่าทำยังไงจะมีอะไรมาเสริมบ้างในพื้นที่ของท่านถ้ามันทำนาไม่ได้หรือฝนมันแรงๆมันก็มีสถานที่ให้เราเลือกมีเขาเรียกอะไรล่ะแหล่งจ้างงานสร้างงานในพื้นที่เช่นอะไรการแปรรูปอุตสาหกรรมขนาดเล็กอุตสาหกรรมสีเขียวในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลิตของท่านกำลังสร้างอยู่กับในอีกหนึ่งช่วงที่น่าสนใจนะครับคือช่วงตอบคำถามชาวนาหลังจากที่ท่านนายกก็มีการส่งมอบนะครับความตั้งใจต่างๆเกิดขึ้นเมื่อวานมีคุณทวีศักดิ์วีรศักดิ์นะครับนายกสมาคมชาวนาเศรษฐกิจพอเพียงไปขอให้ท่านนายกครับบอกว่าอยากเหลือเกินให้ท่านใช้มาตรา44ไปปลดหนี้ชาวนาตัวเลขนี่คือ 1.5 ล้านล้านบาทนะครับท่านนายกตอบกลับแบบนี้บอกว่าถ้าต้องปลดหนี้ให้หมดคงไม่ต้องทำอะไรแล้วชาวนาก็ต้องไปปรับปรุงรูปแบบการใช้จ่ายให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ถ้าจะสร้างหนี้หลังจากนี้ต้องคิดให้ดีต้องสร้างหนี้ที่เป็นประโยชน์เท่านั้น